การบริการรถไฟสินค้าจีนยุโรปเดินรถในปีนี้ครบ 10,000 เที่ยวแล้วนะครับหลังจากรถไฟสินค้าจีนยุโรปขบวนหนึ่งวิ่งออกจากเมืองอีอูมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อมุ่งหน้าสู่กรุงมาดริดของสเปนครับรายงานได้ระบุครับว่ารถไฟสินค้าขบวนนี้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์110 TEU ที่มีสินค้าหลากหลายครับเช่นเครื่องประดับชิ้นส่วนรถยนต์จักรยานไฟฟ้าและโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์โดยจะวิ่งผ่านด่านอารานซานโคเขตปกครองตนเองซินเจียอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนและจะมาถึงกรุงเม็ดดิกและใช้เวลาในการเดินทางถึงกรุงเม็ดดิกประมาณ21วันบริษัทรถไฟแห่งประเทศจีนจำกัดระบุว่าการบริการรถไฟสินค้าจีนยุโรปเดินรถในปีนี้ครบ 10,000 เที่ยวแล้วเร็วกว่าปีก่อน22วันและขนส่งสินค้ากว่า 1.08 ล้าน TEU ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ27จากปีก่อนบริษัทได้ชี้ว่าความสำเร็จนี้เป็นผลจากความต้องการขนสินค้าข้ามพรมแดนในยุคหลังโรคระบาดใหญ่และข้อได้เปรียบของรถไฟสินค้าจีนยุโรปซึ่งรวมถึงการดำเนินงานในทุกสภาพอากาศความจุขนาดใหญ่การปล่อยก๊าซคาร์บอนและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนการบริการที่ราบรื่นและมั่นคงครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวซินหัว